นาไหมครับโอเคมาพี่คนสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราทีมงานผลิตสารคดีบริษัท GM Discovery กันอีกครั้งสำหรับกิจกรรมในยามว่างการเล่นกีฬาหรือการพักผ่อนหย่อนใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไปสำหรับท่านที่รักและชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาวันนี้เราจะมาแนะนำถึงเทคนิคและวิธีการตกปลาบ่อให้ทราบซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนต่างๆไม่มีลมดังต่อไปนี้พี่เนี่ยผมตกแต่อย่างเงี้ยบางทีมันก็กินบางทีก็ไม่กินพี่มีวิธีที่จะแนะนำผมไหมโอ้มีเยอะแยะเลยวิธีการตกปลาเช่นจานบินไร้สารกระสือก็ฝังเข็มลูกโดดปลาก็มีฝังเข็มด้วยมีครับแต่ตกปลานั้นไม่ใช่ฝังเข็มแบบรักษานะครับแล้วมันเป็นยังไงครับการถอนเข็มอยากรู้ใช่ไหมล่ะอยากรู้ครับอยากรู้เดี๋ยวจะพาไปดูคนที่เขาเก่งมากเลยแชมป์ประเทศไทยนะคนนี้นี่ก็ดีนะครับไปดูครับสวัสดีครับคุณครบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงสบายดีนะครับครับผมสบายดีครับผมตกปลาได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ยอ๋อกี่ได้ไปตัวแล้วครับผมเออครับผมไปตกปลากับน้องเขาอะน้องเขาเพิ่งจะหัดตกปลาเลยครับครับเขาจะอยากรู้วิธีการตกปลาบ่อมันมีกี่วิธีครับก็บอกนะครับมีหลายวิธีครับผมตกแบบหน้าดินนี่ก็พวกโดดปลาเข็มนะฮะพวกทุ่นลอยนี่ก็จะเป็นพวกจันบินกระสือแล้วก็อะไรพวกนี้ตกได้ครับครับเอาพี่เอาแบบวิธีไหนดีครับเอาแบบฝังเข็มก่อนดีไหมครับครับผมแปลกดีครับอ๋อได้ได้ที่ไหนฝังเข็มนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับเทคนิคการตกปลาบ่อแบบแรกที่เราจะนำมาเสนอให้ทราบก็คือการตกแบบฝังเข็มแล้วไอ้อุปกรณ์การประกอบสายมันมีอะไรบ้างพี่ก็จะมีเนี่ยฮะมีตะกั่วนะครับตะกั่วครับหัวแล้วก็ต้องเลือกดูไซส์นิดนึงครับตีไกลหรือใกล้อ๋อครับถ้าตีไกลแล้วก็ใช้ลูกใหญ่นิดนึงครับอยู่กับสภาพของบ่อกว้างกว้างครับ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 แล้วจะมีอันนี้นะแล้วก็มีลูกหมุนนะครับลูกปัดไอ้ลูกปัดครับผมลูกปัดลูกปัดนะครับครับปัดแล้วก็อะไรครับครับแล้วมีอะไรอีกครับลูกหมุนนะครับ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 ไม่ใช้กิฟต์นะครับใช้ลูกหมุนครับครับในกฎเขาห้ามครับกิฟต์นี่ก็จะห้ามแล้วจะมีนะครับสลิดครับสลิดนี่เราก็จะผูกไปแล้วขึ้นไปแล้วเวลาเราจะตกปลาเราต้องเตรียมพร้อมไปแล้วครับแล้วสายดิบทำไมต้องยาวขนาดนี้ด้วยครับขึ้นอยู่กับสภาพบ่อครับครับบางที่มันก็กิเลนเยอะเนี่ยเราต้องใช้ยาวนิดนึงครับพอเวลาตีปลามันจะได้ลอยเยือนจะได้ลอยถ้าจมกิเลนปลาเนี่ยไม่ค่อยช่วยเทียร์อ๋อครับถ้าเป็นพวกปีตันนะครับมาตรฐานก็เนี่ยยาวแผ่นครับการถูกมาตรฐานเวลาเราเริ่มแล้วนะพี่ครับก็มือใหม่มาเลยอะตกไม่เคยเป็นใช่ไหมครับครับตอบคันเสร็จได้เสร็จก็หยิบตะกั่วก่อนเลยตะกั่วมาร้อยตายก่อนนะครับมาเนี่ยรูปร่างตะกั่วทำไมต้องแหลมข้างอันนี้เวลา
มันดีอะเวลาปั้นเหยื่อเนี่ยหัวนี่บางคนก็ร้อยผิดนะพี่ทีจะกลับหัวลงอะไรเงี้ยอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกวิธีห้ามให้ดูวิธีถ้ากลับหัวลงเนี่ยเวลาปั้นเหยื่อแล้วกามเหยื่อข้างบนมันจะใหญ่ข้างล่างมันจะฟองตีเหยื่อจะหลุดเวลาเก็บมามันจะต้านน้ำเก็บมาจะติดขยะติดไรเลือดมันต้องเอาทางหัวทางเรียวขึ้นมันจะลู่น้ำติดเวลาเก็บติดมาแล้วมันจะไม่ค่อยติดขยะติดอะไรมันจะใช้ได้ดีแล้วก็ขึ้นแล้วนะครับตัวเสร็จแล้วใส่อะไรครับตัดใส่ลูกปัดนะครับทำไมเราต้องใส่ลูกปัดก็การไม่ให้ลูกหมุนมันรอบนะครับเนี่ยรูมันใหญ่ๆครับตัวรูมันใหญ่ครับรูมันใหญ่ครับลูกปัดนี่รูจะเล็กนิดครับลูกปัดนี่ก็จะมีหลายไซส์นะครับอย่างลูกปัดเล็กๆนี่เขาใช้ทำอะไรครับนั้นไว้เวลาตกหุ้นครับใส่ข้างบนครับจะมีลายสต็อปเปอร์เนี่ยลายสต็อปเปอร์เป็นครับจะเล็กถ้าเราใส่ลูกใหญ่จะรอดครับใส่ลูกเล็กนี่ถ้าเราใช้ตะกั่วใหญ่เนี่ยตะกั่วใหญ่แล้วก็ต้องเป็นลูกปัดใหญ่นิดนึงครับเป็นลูกปัดจะเล็กมันก็จะไม่ดีเวลาปั้นเหยื่อไปอะไรไปเนี่ยตีเป็นก่อนลูกหมุนมันจะมุดเข้ามาในลูกปัดเหมือนกันครับปัดจะแตกง่ายลูกเล็กเกินไปแล้วก็ที่ลูกปัดนี่มันเป็นหลายๆสีที่มันไม่มีผลต่อการก็ไม่มีครับไม่มีผลเลยสีอะไรก็ได้ที่แล้วแต่เราชอบครับก็ใช้ลูกหมุนลูกหมุนนี่ก็มีหลายไซส์ครับจะใช้แบบเลือกขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กขนาดอันนี้ขนาดกลางครับอันนี้ใช้แบบทั่วไปครับใช้ได้ปลาเล็กปลาใหญ่ใช้ได้หมดครับแล้ววิธีการและที่ท่านกำลังชมอยู่นี้การผูกนี่ก็คือการประกอบชุดอุปกรณ์ปลายสายของการตกปลาแบบวิธีฝังเข็มก็ดึงขึ้นมาแล้วก็สายนี้มาคู่กันนี้นะครับแล้วจับหูแล้วค่อยหมุนไม่ใช่ช้าหมุนข้างหลังตัวเงี้ยครับสักสามสี่รอบสามสี่รอบแล้วก็สอบไปในช่องที่เราทำไว้ครับแล้วก็ดึงจะมีไหมแล้วก็ครับถ้าเราผูกเงื่อนไม่ถูกวิธีที่มันมีโอกาสหลุดได้จริงไหมครับหลุดเลยฮะครับผูกผิดวิธีนี่จะหลุดเลยก็ใช้สายลีดนะครับครับสายลีดที่เราสายลีดก็ผูกแบบวิธีเดียวกันใช่ไหมครับครับวิธีการผูกนี่เหมือนกันครับแล้ววิธีการขึ้นตัวเบ็ดนี่ก็ผมก็ดูจากซองเบ็ดนะครับดูจากก้างซองเบ็ดบางทีเราก็หาความรู้จากเพื่อนด้านข้างที่อาจจะเราจะผูกไม่เป็นอย่างวิธีเขาอันนี้มันมีผลไหมครับบางครั้งผมเห็นคนเขาผูกไปสายหลีนี่ด้านหลังครับเห็นมันถือว่าผิดวิธีไหมครับก็ด้านหลังนี่มันเวลาติดปลามันจะไม่ดีนะครับเบ็ดมันจะป้ามลงลักษณะจะอยู่ข้างหลังครับแล้วนั่นเวลาเราวัดปลาแล้วมันจะไม่ค่อยติดครับต้องให้อยู่ด้านหน้าครับด้านหน้าแล้วปลายเบ็ดจะงุ้มเข้าครับตาติดแล้วมันจะไม่ค่อยหลุดเบ็ดทีนี้ว่าเวลาเราขึ้นเบ็ดเราต้องหมุนมาก็ได้ให้สายตรงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าว่าผูกยังไงเบ็ดครับเดี๋ยวบางคนอาจจะผูกไม่เป็นอันนี้เป็นคอนโดอันนี้ซื้อได้ตามร้านนะฮะใส่ได้หลายอย่างครับเราใส่ไว้เป็นชั้นเนี่ยไว้เก็บของจะได้ไม่หล่นครับอย่างนี้เวลาเราไปไหนเราก็พกได้หลายอย่างครับเราใส่ลูกปัดได้ใส่ลูกหมุนตะกั่วเล็กๆอะไรเงี้ยตัวเบ็ดได้ครับแล้วคุณโค้ชครับนิดหนึ่งครับคือตัวเบ็ดเนี่ยมันต้องขนาดนี้ด้วยใช่ไหมครับต้องเบอร์ขนาดนี้นี่เบอร์อะไรครับครับอันนี้เบอร์10ครับผมสิบครับมันนี่เป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานเป็นเบอร์เป็นเบอร์ที่สามารถตกได้ทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กตกได้หมดครับแต่ในปลาเกมนี่ตกได้หมดเลยปลาถวายปลาเกมได้ตกได้ครับหรือบางคนอาจจะไม่ชอบเบ็ดใหญ่ครับเบ็ดเล็กก็ได้ครับแต่เบ็ดเล็กมันถ้าเป็นเกมหนักๆหรือปลาใหญ่มันจะไม่ดีมันจะหักมันจะล้าง่ายครับเดี๋ยวมาดูนะวิธีการขึ้นเบ็ดใส่ลีดใส่ลีดนี่ผมก็ใช้ของแม็กซิมาแม็กซิมาที่ห้าปอนด์ที่เป็นมาตรฐานมันดียังไงกับครับขายยังไงมันทนแรงเสียดสีดีใช้สำลีมันเป็นเนื้อที่เหนียวอะครับเราถ้าเราใช้มาแล้วเราก็ดูว่าเราใช้มาหลายยี่ห้อครับแต่ยี่ห้อนี้ถือว่าดีสุดที่ว่าใช้ในเกมแข่งไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตัดปลาก็ขาดยากครับเดี๋ยวดีครับอีกอันนึงคือน้องเขาสงสัยมากครับสายอย่างสายเมนเราใส่จากรอบมันสองปอนด์และสายลีดมันใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านี่อันไหนถูกต้องที่สุด
บางที่ปลามันก็กินยากหน่อยกินยากเราก็ใช้ไซรีนเช็คเอ็นเอก็12ปอนด์นี่มันสามารถตกได้ทุกที่แต่ว่าถ้าเรามีความสามารถที่ว่าใช้เอ็นเล็กได้ยิ่งดีปลามันจะไม่ค่อยโรยครับแต่ปลาถ้าปลากินง่ายๆแล้วพี่ไม่ต้องพี่สายใหญ่ก็ได้ติดหน้าใหญ่ก็ได้มันไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวดูวิธีการผูกเบ็ดครับก็ผูกเบ็ดครับผมจะผูกมาเนี้ยครับคือแขนนึงอะช่วงแขนนึงมาตรฐานครับยืดเป็น1แขนแล้วถือเบ็ดไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วสายมันทบคู่ถ้าผูกไม่เป็นนะต้องช้าๆนะครับทบคู่กันให้เห็นอย่างนี้นะครับแล้วก็วนลงไปพยายามเรียงอย่าให้มันปีนกันครับค่อยหมุนไปเรื่อยๆของคันครับแล้วก็เอานิ้วนี่กดไว้แล้วก็ดึงสายนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ดึง2อันนี้ปกติบางคนไม่ขึ้นไม่เป็นเนี่ยจะใช้ปากกัดมั่งอะไรมั่งอันตรายเดี๋ยวไปเดี๋ยวโดนปากโดนอะไรนี่ใช้ครีมดึงก็ได้อย่างนี้วิธีนี้มันจะง่ายคือเราดึงอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยครับไม่มีหลุดเลยครับไม่มีหลุดเลยครับนี่คือวิธีที่ข้างซองเบ็ดก็มีแล้วนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานในการมาตรฐานขึ้นเบ็ดนะครับนี่เบ็ดมันสายเหล็กเนี่ยอยู่ด้านหน้าตลอดครับอ่านปลาจะไม่ค่อยหลุดไม่มีปัญหาเลยหลังจากที่ทราบวิธีการผูกสายเล็กหรือชุดสายหน้าแล้วทีนี้เราก็มาชมกันต่อถึงการผูกสายลีดเข้ากับชุดปลายสายถ้าเราใช้สั้นเราก็ตัดครึ่งตัดครึ่งแล้วก็ผูกเป็นอีกตัวนะครับก่อนตกปลาแล้วก็จะผูกแบบนี้ไว้ก่อน10ตัว20ตัวแล้วผูกแล้วเราก็หาปลาอะไรก็ได้ที่มันพุ่นหรืออะไรก็ได้เตรียมไว้ต้องเตรียมพร้อมครับผมเวลาตกก็สบายสะดวกดีเวลาเราไปแข่งเนี่ยเราต้องพร้อมไม่ใช่ว่าเราได้ปลาตัวนึงขาดแล้วเราก็มาผูกเบ็ดทีนึงแล้วก็แข่งเขาไม่ทันนะเตรียมแข่งก็ต้องพร้อมเตรียมพร้อมอันนี้เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างผูกขึ้นยาวไว้ก่อนเราตีพุ่นเราจะใช้สั้นเราก็ตัดขึ้นเราจะผูกใหม่ตัวนะนี่ที่เราครับผมเพื่ออะไรครับผมปลูกเหมือนกันฮะครับสายแต่วิธีเดียวกันที่เราปลูกสายเมนครับเหมือนกันเลยฮะร้อยเป็นสองข้างไว้ครับอย่าให้ต่ำกว่า4ฮะเพราะต่ำกว่า4แล้วมันจะลุดทันเยอะได้ก็ดี5-6รอบนี้แล้วต่อไม่มีผลนะเยอะไม่มีผลอะไรครับแต่ถ้าน้อยไม่ดีเยอะได้ดีแล้วก็ตัดนิดนึงให้มันยาวมากครับปาล์มจะระแวงแกนเสร็จแล้วและทั้งหมดนี้ก็คือการประกอบชุดฝังเข็มตกปลาบ่อรูปแบบฝังเข็มมันตะกัวตกถึงดินแต่เหยื่อเรายังลอยเหยื่อเรายังลอยอยู่ถ้าเป็นผู้ฝังเข็มหน้าเราจะกำเหยื่อตรงนี้ก่อนนะแล้วเราก็ใช้ตัวเกี่ยวแปะข้างๆเนี่ยเราตีลงไปเหยื่อแตกเสร็จปุ๊บตัวนี้ไม่จะลอยครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็ไม่ยากนี่ครับเข้าใจยังอ่ะเข้าใจแล้วครับแล้วการปั้นเหยื่อการตีเหยื่อนะครับมันเป็นยังไงก็ต้องมีเทคนิคของเขาเองนะคนที่เขาเก่งอยากรู้เลยใช่ไหมล่ะอยากรู้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูได้ครับคนนี้ไปดูกันเลยถ้าเราไปตามสถานที่ที่บ่อเที่ยวแข่งเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าบ่อนี้อยู่เขตไหนทีนี้ข้อมูลบ้างเราก็มาชมกันต่อถึงวิธีการผสมเหยื่อและการปั้นเหยื่อเราประสบที่นี่ความเข้าเยอะแล้วก็ปั้นความเข้ามาครับปลาก็ใช้ได้แต่ว่าเราปั่นเราต้องแยกมันต่างหากครับเพื่อนไม่กินเราจะได้ไม่ติดเพื่อนมากครับมากมันจะกินทุกมีกินกันแล้วก็ได้ปั่นแล้วครับที่มันมีกินครับฟังปั่นแล้วนะครับใส่ถังครับต้องใส่ถังไว้สัก2-3ขอบครับได้เองครับผมเกษตรเนี่ยมันเป็นทีนี้เรามาดูถึงส่วนผสมของเหยื่อตกปลาที่ใช้ตกปลาในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างใช้ได้ผลดีครับรับรองเลยตอนนี้ใช้ได้ผลดีขนมปังปั่นสองขนมปังแพร่สามนมผงเกษตรซึ่งทำให้เหยื่อหอมปังแพรนี่หน่อยนะบ่อไหนที่เขาเลี้ยงขนมปังความเฮาเนี่ยมันจะมีพวกเศษบางแพนบางอะไรเนี่ยแพนต่างๆปนด้วยครับแล้วคุณจะปั่นแยกมาแล้วก็เอาผสมนี้เลยผสมในถังก็รับผสมได้เลยครับเราก็ปั่นมาแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เยอะแต่ก็ขนมปังนี่ถ้า3ขอบมือนี่ก็2ขอบพอครับ
กลิ่นมันหอมแพนี่ก็มีแพเผือกแพแดงแพเนื้อสดน้ำแพแล้วก็คลุกกันให้ทั่วอันนี้เราจะใส่หัวเชื้อก็ได้ใส่หัวเชื้อก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าขนมปังความพร้อมปั่นใหม่ๆนี่กับแพจะมีไม่ควรใส่ลาอย่าไปใส่ลาใส่ลากลิ่นจะเปลี่ยนอีกอย่างครับจะใช้การไม่ได้ครับแค่นี้จะทันแล้วใช้ตุ๊กเกียวตุ๊กเกียวนี่ก็จะเป็นพวกแค่นี้ก็ได้ครับแล้วก็มีขนมปังเป็นขนมปังฝาของความพร้อมครับก็มีตอนลูกเกดเราก็ต้องลองดูว่าอันไหนที่กินดีถ้าตกพวกเราตกความเค็มเนี้ยเราก็ควรใช้ในความที่มันฟูๆเวลาเกี่ยวเยื่อมันจะแตกจริงๆถ้าตีทุ่นตีแรงให้ทุ่นใจน้ำฟังเหนียวหน่อยก็ดีเพราะเยื่อลงไปแช่นานๆแล้วยังติดอยู่เด็ดจะกินได้ครับถ้าเกิดยังไม่ดีเรามาดูดิว่าตกยังไงความเค็มตกแบบความเค็มถ้าความเค็มความเค็มมันลูกโดนี่อุปกรณ์เดียวกันแต่ปั้นคนละวิธีปั้นมันนี่ดูฟังเก็บก่อนนะครับเก็บไม่ก่อนน้ำปังมาพอประมาณน้ำปังก้อนที่เท่าประมาณตักที่นักตกปลาเขาเรียกกันเขาเรียกอะไรเวลาเรามาเกี่ยวที่เด็ดนี่นะครับก็เขาเรียกไงนะตัวเกี่ยวครับเรียกตัวเกี่ยวหรือบางคนเห็นเขาเรียกกางเกงในอะไรคล้ายหรือเปล่าคล้ายกันอ๋อเรียกกระโปรงอะไรเงี้ยเกี่ยวแบบกระโปรงก็ได้แต่คนเรียกแล้วก็หยิบตะโกขึ้นมานะครับแล้วก็หยิบเปียกขึ้นมานิดนึงแล้วตะโกวางตอนปั้นตอนนี้พยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะปั้นแล้วให้ใจเย็นมันอยู่ตรงกลางเพราะว่าเวลาเราตีเหยื่อปั้นจะไม่แตกบางคนปั้นเหยื่อจะเบี้ยวจะเอียงเงี้ยลาโยนไปแล้วเหยื่อหลุดเลยแตกหมดนี่เป็นส่วนสำคัญมากในการปั้นเหยื่อปั้นชั้นในให้ดีนิดนึงแล้วก็ชั้นนอกก็โรยบางๆให้โรยบางๆแล้วก็เอาตัวที่เราเกี่ยวเนี่ยวางแล้วก็โรยทับนิดมาชั้นนอกเราก็กำแค่พอประมาณไม่ต้องแน่นมากนั่นเลยครับยังคนตกมือใหม่ๆนี่เขาจะไม่สามารถเมื่อเราทราบถึงวิธีการผสมเหยื่อและการปั้นเหยื่อที่ถูกต้องแล้วเราควรหมั่นฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดความชำนาญคนอาจจะหยิบมาอย่างนี้เลยแล้ววางเลยแล้วก็มีฝังไปเลยอย่างเงี้ยหมกไปบางคนก็ปั้นอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าผิดไหมครับบางทีปลามันอาจจะกินช้าบางทีก็บางคนก็โยนไปเงี้ยตกน้ำนี่มันจะเป็นไตไหมเวลาเราปั้นแข็งครับถ้าปั้นแน่นมากจะเป็นบางคนก็กามเหยื่อเบี้ยวอย่างเงี้ยตีไปก็หลุดแหละจะตีตรงอยู่ไปไม่ได้มันจะปั้นข้างในนิดนึงให้ดูใหม่นะครับทำดูที่ทำเหยื่อเข้ามานิดนึงตะโกวางแล้วก็โรยทับตะโกมีแค่นี้เป็นไตรงใช่ไตรงอยู่กลางครับจะได้หลุดครับแล้วก็หยิบปังนิดๆวางทับไปทีแล้วก็ทีแตกข้างมาครับนี่นะแล้วก็วางควรนี่ไม่ต้องแน่นมากครับเพราะมันเป็นรูปทรงไอ้นี่ตักที่สำคัญฮะวางเข็มครับต้องปั้นให้ถึงกลางนี้นะครับเวลาตีแล้วเหยื่อจะไม่หลุดลองดูบ้างพี่ครับการตีความเข็มครับความเข็มก็ปั้นให้สายเอ็นอยู่ตรงกลางตลอดครับถ้าไม่อยู่ตรงกลางแล้วเหยื่อมันจะไม่ได้ครับเหยื่อด้านนอกเราก็จะแปะได้ข้างๆครับขนาดนี้ครับให้มันกลมให้มันเมื่อปั้นเหยื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการตีเบ็ดการตีเบ็ดเพื่อส่งเหยื่อไปยังจุดหมายไม่ว่าการตีเบ็ดแบบไซส์เคสหรือโอเวอร์เฮดเคสก็ตามขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลแต่ข้อสำคัญไม่ควรปล่อยปลายสายให้ห่างจากทิปท็อปเกิน1เมตรบึกนะครับเมื่อกี้ดูว่ามันเล็กๆอยู่นะฮะใส่ความนะฮะ
ครับปลาบึกแน่นอนครับผมเรารู้ได้ไงว่าเป็นปลาบึกปลาบึกนี่มันจะสู้ไม่เหมือนปลาสวายนะครับมันจะทื่อมันจะวิ่งตลอดนะครับจะไปอย่างนี้ตลอดนะครับมันจะออกหนักมากนะครับครับเราต้องเดินตามนะครับปลาไปทางซ้ายนะครับแรงมันจะดีปลาถวายครับแน่นอนตัวนี้ตัวไซส์นี้ต้องมี10กิโลขึ้นไปครับดูนะครับดูมันดึงฮะมันดึงแล้วต้องเราก็ต้องตั้งคันไว้อย่างนี้ลักษณะนี้ตลอดครับพอวันผ่อนปุ๊บเราก็จะอัดแล้วการกระเบกครับกระเบกเราก็ต้องให้หนักนิดนึงแล้วต้องดูอุปกรณ์ด้วยครับถ้าสายลีดเราเป็นเอ็นเราก็ไม่ควรอัดหนักมากเกินไปมันจะขาดได้ส่วนมากผู้ตกปลาใหญ่ลีดจะเป็นพวกแบคอนอะไรพวกนี้นะจะเหนียวดีเมื่อปลามาเฉวยเหยื่อแล้วเทคนิคพิเศษที่สำคัญในการเยื่อกับปลาก็คือต้องกรอสายให้ตึงตั้งคันให้ตรงและปรับเบรกให้แน่นพอสมควรเพื่อให้เราสามารถควบคุมและบังคับทิศทางมันได้โดยเร็วทีนี้เรามาลองดูถึงความแตกต่างระหว่างปลาสวายและปลาบึกบ่อคือปลาอะไรครับเนี่ยเป็นปลาบึกฮะถ้าแกดูนะฮะตามจะต่ำลงนะครับสวายตามจะง่ายๆนี่อยู่ข้างบนนี่ปลาบึกตามในความโตมันจะดูตัวนะตัวมันจะสีเหลืองนะครับจะเหลืองครับโคนหางจะเล็กหางจะใหญ่นะสังเกตดูง่ายๆนะครับปลาบึกนี่หางจะใหญ่ปลาสวายฮะทั้งที่บางตัวก็มีขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่าช่วงหางจะใหญ่ครับดูนะครับหางด้านข้างดูได้นะครับตามันจะต่ำนะครับหัวจะโตหางจะใหญ่ปากจะกว้างโอ้โหพี่มันตกง่ายจังเลยครับง่ายเหรอง่ายสิครับแล้วนอกจากวิธีนี้มีวิธีอื่นอีกไหมโอ้ยมีเยอะแยะเลยเคยได้ยินจานบินไหมโอ้ย UFO ไม่ใช่จานบินนี่เขาตกปลาเขามีเป็นวิธีการวิธีหนึ่งเขาตกปลาด้วยจานบินมันยากง่ายอยากรู้ใช่ไหมล่ะอยากรู้ยไปเดี๋ยวจะพาไปดูชื่อแล้วมันแปลกๆจานบินตอนนี้เราก็มาชมตกเป็นยังไงจานบินวิธีการตกปลาบ่อแบบที่2อุปกรณ์มันก็คือการตกแบบจานบินลายสต็อปเปอร์นะฮะลายสต็อปเปอร์นะฮะซึ่งได้ตำนานระบบครับเห็นเป็นลายสต็อปเปอร์ครับมันจะเป็นตัวหยุดทุ่นนะครับแล้วใส่ยังไงมันจะมีนะฮะสายนี่เขาจะมีสำเร็จรูปมาเลยจะมีห่วงกลมๆเนี่ยครับใช้สายร้อยเข้าไปในรูนะครับร้อยเข้าไปให้ลึกนิดนึงกันแบบบางทีดึงแล้วพลาดแล้วมันหลุดออกบนก็รูดไปเลยครับรูดดึงเข้าไปให้สุดเลยไปสุดเข้าอยู่เนี่ยเราก็เลื่อนเสร็จแล้วนี่เราก็ใช้ลูกปัดลูกเล็กครับปัดลูกเล็กใช้ลูกเล็กนะครับลูกใหญ่มันใหญ่ใช้ไม่ได้ครับมันจะรอดครับมันจะรอดก็ใช้ทุ่นครับทุ่นต้องเป็นขนาดนี้ด้วยใช่ไหมครับใหญ่เราก็เลือกไซส์ดูว่าเราจะใช้ตะก้อหรือตะกั่วครับถ้าเราไม่เข้าใจยังไงเราก็ลองใส่ดูก่อนครับลองก็ไปถ่วงดูในน้ำว่ามันจมหรือเปล่าครับถ้ามันจมมันก็ใช้ไม่ได้ครับถ้าลอยสักครึ่งเนี่ยกำลังดีครับครึ่งของสีนี่นะครับถ้าพอใส่ใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะครับจะไปลอยพอดีทุ่นนี่พยายามให้ลอยให้มันจมลงในน้ำต่ำที่สุดครับเพราะว่าเวลาลมมันพัดเนี่ยมันจะได้ไม่โยกเยกครับบางคนตกทุ่นลอยสูงอย่างนี้เลยครับสูงมากเกินไปแล้วเวลาลมพัดมันจะโยกเยกเยกนี่มันมีผลต่อเหยื่อไหมครับมีผลเวลาลมพัดเนี่ยมันจะไปเร็วมันจะไหลตามลมไปเรื่อยๆเนี่ยครับถ้าทุ่นน้ำต่ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปตามลมมันจะอยู่นิ่งปลาบางที่มันไม่กินเลยนะครับทุ่นเดินวอยวอยวอยไม่กินครับแล้วก็ลอยทุ่นเอาตัวนี้ขึ้นครับเอาตัวนี้ขึ้นครับเสร็จแล้วเราใส่อะไรแล้วก็ตัวการบินเราใช้เป็นพวกม
ันมีหลายวิธีนะครับมีตะกั่วมีตะก้ออ่ะตะก้อก่อนครับนั่นมันจะเป็นตะก้อก่อตายมีเครื่องตะก้อตายครับผมก่อตายช่วงตะกั่วนิดนึงครับมีขายตามร้านก็มีขายครับมีข้างในมีตะกั่วที่เขาถั่วตะกั่วนี่ทอดให้น้ำหนักมันมีน้ำหนักนะฮะเวลาเรากำเหยื่อเสร็จปุ๊บแล้วตีลงไปมันจะจมไวจะลงไวครับเหมาะสำหรับตกประเภทน้ำลึกครับน้ำลึกเนี่ยดีครับกำเหยื่อที่ไปแล้วมันจะลงไวปลาจะช่วยเหยื่อเลยครับถ้าลงไม่ช้าแบบครับเขาตกกันกินไม่ไวอย่างเงี้ยเราโดนเก็บก่อนเลยตะก้อนี่ต้องเล็กขนาดนี้ใช่ไหมครับใหญ่กว่านี้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดบางคนก็ถนัดมาแน่นอนบางคนก็กำเหยื่อตะก้อเล็กๆตีเหยื่อหลุดอะไรกระชายตะก้อใหญ่ๆจะดีกว่าครับแต่คนชอบนี่ก็ผูกนะผูกเหมือนกับที่เราตกตัวสังเกตได้เหมือนกันวิธีเดียวกันครับผมก็สายลีดยาวครับสายลีดนี่ก็ที่เราใช้กันฮะตกกันมีนี่มาตรฐานก็ประมาณสองประมาณสองประมาณครับประมาณสองทั่วไปนะปกติจะตกประมาณเนี้ยแต่ตั้งไม่มีปัญหาเลยครับอันนี้เราดูว่ามาตรฐานเลยคือสองไหมครับปลูกไว้ก่อนเราลองเล่นดูก่อนวิธีนี้กินไวไหมถ้ากินช้าแล้วก็อาจจะลดตีให้มันสั้นลงถ้าสั้นลงไม่กินเราก็ให้ยาวกว่าสองแล้วก็สำคัญที่สุดคือลายในการบินครับลายท็อปเปอร์ตัวนี้นะต้องที่เรารูดไปเนี้ยลึกมากไหมเริ่มแรกเลยเราจะเล่นแค่ประมาณนี้ประมาณคืบและที่ได้ชมผ่านไปนี้ก็คือการประกอบชุดอุปกรณ์ปลายสายวิธีการตกปลาแบบจานบินโดยใช้ตะกร้อเป็นตัวปั้นเหยื่อก็ลึกไปหน่อยครับถ้าไม่กินปุ๊บเนี่ยจะไล่ตั้งแต่คืบนึงขึ้นไปจะขึ้นมาตามนี้ไม่กินสี่นี้ไม่กินห้านี้ไม่กินเราต้องเริ่มจากทีแรกเลยว่าตอนที่เราคืบอย่างนี้ไม่กินเราต้องให้ลงต่ำครับมันจะมีลักษณะนี้นะครับบางทีก็เราตกลายศอกนึงกินดีกินลงอยู่แล้วเงียบครับแต่ว่ามันเปลี่ยนแล้วมันจะกินอาจจะกินลึกไปหน่อยครับจะเลื่อนขึ้นมาอีกประมาณสี่มันก็จะกินเรื่อยๆถ้ามันหยุดปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปอีกถ้าเลื่อนไม่กินแล้วก็ลดลงมาที่เก่าครับมันจะมีอยู่แค่นี้ลักษณะการตกจานบินนี่มันตกได้ตกแบบกระสือก็ตกได้เพราะว่าเราตกแบบกระสือนี่เราก็เลื่อนลงมาเลยเลื่อนไม้สุดนี้จานบินกับกระสือนี่แตกต่างกันนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่บางที่ก็ไม่กินเลยนะบางที่เป็นแบบต้องเป็นกระสือที่ว่าตะก้อนี่ฝังไปอยู่ในพุ่นนี้เลยจะกินบางที่จะกินแบบอยู่ตรงนี้แบ่งได้มันจะกินเราต้องจับทางมาดูแต่กระสือมันไม่ดีอย่างกระสือตีแล้วมันตายตัวครับเวลาพอกินลึกปุ๊บเนี่ยทำอะไรไม่ได้ล่ะปลาบางทีมันจะไปกินลงล่างเงี้ยเราเลื่อนได้ครับคือตกวิธีนี้ดีสุดสำหรับทุ่นลอยนะเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้กินตื้นแล้วก็ลงมาตื้นลึกแล้วก็ลึกได้เลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้ได้ตลอดแล้วก็มีอีกวิธีนึงนะฮะเดี๋ยวผมตัดตะก้อก่อนวิธีอะไรครับถ้าตกจานบินนะครับเราใช้เป็นตะกั่วครับตะกั่วไซส์เล็กๆเรื่องใหญ่นะครับไซส์ขนาดนี้ครับขนาดนี้มันจะลงลายไวครับพอปั้นเหยื่อพอเหยื่อแตกปุ๊บจะลงล่างถ้าใช้ตะกั่วเล็กมากมันจะน้ำหนักมันจะเบาเกินไปครับก็ดีแล้วก็ร้อยไปก็เราตกสังเกตได้ที่ครับแล้วใช้ลูกปัดปัดนี่เราใช้ขนาดกลางครับขนาดกลางขนาดนี้เพราะว่าเราใช้ตะกั่วเล็กเราใช้ปัดเล็กนี่แล้วก็ตามด้วยลูกหมุนตะกั่วมันมีแปลกๆนี้นะครับนี่หาซื้อได้ตามร้านครับครับมีขายอย่างนี้เราเคยใช้แล้วได้ผลดีแล้วก็ใช้เรื่อยๆของดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเราใช้คนบอกมาแล้วก็มาทดลองมาใช้ดีไม่ดีเราต้องลองด้วยตัวเองด้วยนะไม่ได้ฟังเข้ามาอย่างเดียวเราก็ลองไปเรื่อยๆก็ปลูกกันแล้วก็ใช้ลีดอันนี้เป็นการเรียนรู้ตัวเราเองครับผมตัวปลาต้องเรียนรู้จากตัวเราเองแล้วก็คนด้านข้างเราก็มาหัดทำแล้วก็ใช้ได้ผลสายลีดนี่ยังคงสอบครับคงสอบ
เริ่มครับเป็นการมาตรฐานครับเริ่มต้นควรจะเป็นสองครับเพราะลักษณะปลากินเนี่ยเราปั้นเหยื่อแต่แมงค่าเนี่ยเราเหยื่อปุ๊บก็จะกินตัวเหยื่อที่อยู่ใกล้เหยื่อเราเหมือนกันกับตะก้อนะครับลายนี้เราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนกันแต่วิธีนี้มันจะตกแบบประเภทว่าช่วงที่ปาล์มกินเร็วๆนะครับกินเร็วๆพอกำเหยื่อเงี้ยปุ๊บพอตีลงไปเงี้ยเอาแปะเหยื่อตีไปแตกเหยื่อกระจายหมดเนี่ยเหยื่อตัวนี้ก็จะโรยลงกินไวถ้าเกิดว่าถ้าเป็นปลาเนี่ยว่าช่วงที่มันกินช้านิดนึงแล้วก็ควรจะเป็นตะก้อพอตะก้อในเวลาเรากำเหยื่อมันจะเข้าอยู่ในลวดเลยมันจะแบบเราจะตกได้นานผ่าแช่ไว้นานๆมันก็ยังตัวรอดยังอยู่ยังกินได้อันนี้ต้องปลากินไวครับแล้วน้องเขาสงสัยอีกตอนหนึ่งว่าเวลาเหยื่อตกลักษณะปลากินมันจะกินลักษณะไหนมันจะค่อยๆดูดไปอย่างนี้หรือว่ามันจะกินอย่างนี้ครับตั้งตัวกินหรือว่าพวกนี้มันจะลอยอยู่เหนือพื้นอยู่แล้วนะครับผมพอเหยื่อแตกปุ๊บเนี่ยปลาเนี่ยมาเก็บและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการประกอบชุดอุปกรณ์ตกปลาแบบจานบินโดยใช้ตะกั่วเป็นตัวปั้นเหยื่อเพราะมันเห็นเหยื่อที่มาปุ๊บมันจะเก็บกินมาเรื่อยมันก็จะโดนตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้ว่ามันตีแบบกระสือไม่ได้ครับเพราะมันเป็นตะกั่วครับนี่ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้มาตรฐานคือลายคือเลื่อนจากสองมากแล้วถ้าตีจานบินตะกั่วนี้จะไม่มีตื้นๆอย่างนี้จะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ถูกต้องสองไปครับสองหนึ่งแล้วก็ไปถึงแถวครับมาตรฐานครับแล้วตะกั่วตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตะก้อวิ่งก็ได้ครับตะก้อวิ่งพวกนี้ครับตะก้อวิ่งก็วิ่งนี้เราต้องเลือกไซส์เราต้องเลือกไซส์เพราะว่าพุ่นไม่พุ่นเรากระดูกต้องผสมกันครับแล้วก็ต้องผูกก่อนเอาไปถ่วงในน้ำทำลึกถ้ามันหนักเกินไปมันจะจมเราก็จะเปลี่ยนพุ่นเป็นสายใหญ่นิดไม่แล้วก็ซื้อตัวนี้ให้มันเล็กหน่อยเราหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปที่ขายถ้าคนเลือกตกปลาใหม่ๆควรจะมีตัวเป็นชุดที่มีไว้หลายชุดด้วยกันครับมีหลายๆอย่างนะซื้อมาหลายๆอย่างแล้วเราก็ลองมาใช้ดูครับเราไม่เข้าใจอะไรก็เราดูจากด้านข้างที่เขาตกปลากินดีก็ลองถามดูได้ทีนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนครับวันนี้ถามไรเขาว่าก็บอกกันได้หมดนะครับเราอยากตกปลาให้เสมอภาคด้านบินก็มีแค่นี้นะครับมีเนี่ยตะก้อตะกั่วแล้วก็ตะก้อวิ่งครับตะก้อวิ่งนี่คือสามารถแทนตะกั่วได้อ๋อมันก็ไม่เห็นยากนี่ครับพี่แล้วเทคนิคการปั้นเหยื่อการคว้างล่ะครับมีความแตกต่างกับฝังเข็มครับโอ้แตกต่างกันแน่นอนฟังแต่ชื่อเรายังแตกต่างกันเลยวิธีการฝังเข็มกับวิธีตกจานบินนี่แตกต่างกันแน่นอนครับแต่การปั้นเหยื่อเนี่ยต้องมีเทคนิคพิเศษอยากรู้วิธีการเขาทำไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับไปเราไปกันเลยไอลักษณะจานบินเวลามันตกไปถึงน้ำแล้วมันจะลอยหรือว่ายังไงเราเรียกจานมันจะลอยอยู่พักนึงฮะเหยื่อเรากำเหยื่อเนี่ยข้างในแน่นไปข้างนอกหลวมครับพอเหยื่อข้างนอกแตกปูหมดแล้วมันลงไปแล้วเหยื่ออยู่ข้างในอีกเรามาดูนะฮะเหยื่อนี่เราใช้เรามาลองดูถึงวิธีการปั้นเหยื่อในการตกปลาแบบจานบินว่าจะเป็นอย่างไรบางทีเราก็ดูนะบางทีเราเน็บใหญ่ไปไม่กินแล้วก็เน็บนี่มันเล็กหน่อยครับแล้วก็เหยื่อไงงั้นก็ปั้นให้ตรงๆฮะทำไม่ต้องกลัวแน่นเลยขั้นแรกเพื่อว่าเวลาตีเหยื่อแบบเหยื่อจะได้ไม่แตกครับเหยื่อที่ใช้ตีนี่นะควรจะเป็นเหยื่อที่มีน้ำหนักนิดนึงเป็นพวกขนมปังแผ่นถ้าเป็นพวกขนมปังปอหรืออะไรนี่มันจะเบาเกินไปหรือใช้ไม่ดีใช้พวกขนมปังแผ่นขนมปังแผ่นอะไรที่จะดีลองกำชั้นที่สองแล้วก็แตกปั้นให้กลมอย่างนี้ชั้นในแน่นนิดนึงแล้วตีเหยื่อจะไม่หลุดเหยื่อจะไม่แตกบางคนอาจจะไม่เคยกำเหยื่อทีเดียวแล้วตีเหยื่อหลุดก่อนต้องกำข้างในแน่นนิดนึงข้างนอกมีวิธีเทคนิคนะครับครับจับได้แล้วก็เริ่มไปก่อนสอบทำไปทีนึงเราค่อยเลื่อนไปตามสภาพนะครับถ้ายิ่งน้ำลึกเราต้องลายยิ่งลึกครับแต่ก็เพราะตีเราต้องเลื่อนไปเรื่อยๆครับน้ำถ้าน้ำตื้นนี่เราไม่ต้องลึกมากระยะประมาณสองครับผมครับเริ่มไปสองครับดินนะครับเราจะปั้นเหยื่อมาแล้วนะครับเหยื่อตัวนายนี่สิ่งสำคัญคือข้างในแน่นนิดนึงข้างนอกหลวมมากครับเหยื่อจะแปะข้างอยู่ลักษณะนี้เวลาลงน้ำแล้วมันจะ
แตกตัวไวมันจะหลุดปลามันจะช่วยเป็ดไวครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่ปั้นเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการตีเหยื่อก็เหมือนกับการตีเหยื่อโดยทั่วไปพยายามตีเหยื่อให้เข้าใกล้หมายที่เรากำหนดไว้ให้มากที่สุดตีแล้วก็ดูผูกปลานิดนึงนี่เราล็อกหมายกี่เซนอันนี้ปลาอยู่ประมาณเมตรครับประมาณเมตรครับประมาณสะบัดสายให้ตรงนั้นสายจะได้ไม่ลอยน้ำเราก็เซฟเบรกไปเลยให้ตึงพร้อมควรเวลาปลากินแล้วเราวัดปุ๊บเราสามารถอัดได้เลยครับถ้าในกรณีที่เราไม่ได้เซฟเบรกเซฟอะไรมีโอกาสขาดไหมครับปลากินแล้วครับครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวใหญ่ครับใหญ่เมื่อปลามาเฉือเหยื่อแล้วข้อสำคัญก็คือต้องรีบกรอสายให้ตึงแล้วจึงเซตฮุกทันทีเล่นตัวนี้ต้องพยายามจะให้สายหยอดมากนะจะหลุดง่ายปลาเก็บปลาให้ตึงตลอดตึงแล้วงัดมาแล้วก็ตึงตลอดลักษณะการเล่นเป็นครั้งเดียวใช่ไหมครับผมเอาเป็ดตกคู่เลยสามารถจะใช้เบอร์ใหญ่นิดนึงครับแต่เบอร์10ที่ผมบอกใช้มาตรฐานครับใช้ได้ครับดูเลยตอนนี้เปิดปลาสายใหญ่มากครับเพิ่มใกล้ตลิ่งยังรีบงัดมันนะมันจะพลาดได้จะหลุดง่ายประคองมันเรื่อยๆเพราะว่าอยู่ใกล้ๆแล้วเราได้นะได้แน่ๆให้คอยช้าโอเคเรียบร้อยโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ครับ5กว่าครับตัวนี้ครับ5โลและนี่ก็คือผลงานของวิธีการตกปลาแบบจานบินเบ็ดถ้าขึ้นเงื่อนอยู่ด้านหน้าแล้วมันจะติดดีลักษณะเบ็ดมันจะคว่ำเลยอย่างนี้นะครับถ้าเรามาอยู่ด้านหลังนะมันจะหงายออกอย่างเงี้ยบางทีก็จะติดนี่เลยมินๆอย่างเงี้ยมันจะหลุดง่ายถ้าเงื่อนอยู่หน้ามันจะติดมิดเลยมันจะคว่ำลงไปอย่างนี้เต็มที่มาครับโอ้ตัวใหญ่นะพี่นะแล้วเทคนิคก็ตกง่ายด้วยแล้วที่พี่บอกว่าอะไรลูกโดดลูกโดดครับลูกโดดเป็นไงครับวิธีการตกลูกโดดนี่ก่อนอื่นเอาไปเก็บเบ็ดก่อนเดี๋ยวจะบอกให้ครับเมื่อกี้
เรื่องลูกโดดครับผมลูกโดดนี่ก็มีตะกั่วเม็ดนึงแล้วก็สายลิดที่ยาวๆหน่อยนะครับแต่ถ้าป๋องอยากรู้จริงๆพี่จะพาไปดูกับคนที่มีความชำนาญเรื่องตกลูกโดดในประเทศไทยเลยนะครับไปไปดูกันคุณโค้ชครับครับไอ้ตกแบบลูกโดดเขาตกกันยังไงครับครับลูกโดดนะครับโดดเหมือนกับฝังเข็มนะฮะวิธีการตกใช้อุปกรณ์วิธีการผูกชุดอุปกรณ์ปลายสายแบบลูกโดดก็เหมือนกับการผูกแบบวิธีฝังเข็มซึ่งจะแตกต่างกันโดยวิธีการปั้นเหยื่อเท่านั้นคนอาจจะเรียกอย่างคือนอบีแต่ก่อนเขาเรียกนอบีลูกโดดนะฮะอันนี้พูดง่ายว่าเป็นพื้นฐานการตกปลาสามารถที่จะตกได้ทุกที่ไปถึงปุ๊บนี่สามารถประกอบก่อนชุดนี้ตกได้เลยส่วนมากเราจะกินบางที่อาจจะกินยากก็ไงก็กินต้องมีได้แต่ตัว2ตัวอะไรเงี้ยบางที่ก็อาจจะกินตลอดทั้งวันเลยนะก็เกี่ยวถ้าเป็นที่เกี่ยวก็ใช้ขนมปังเกล็ดฮะทำจากปูหน่อยคือไม่ต้องใช้ปูเพราะว่าเกี่ยวแล้วเหยียบไม่ได้เลยแล้วก็เหน็บเหยียบธรรมดาชิ้นโตนิดนึงก็ได้แล้วก็หยิบขนมปังมานิดเดียวนะอันนี้วางให้ตรงกลางนะอันนี้ทับอีกทีแล้วก็บีบปลายของมือเนี่ยกดแล้วก็ใช้มือเดียวบีบนะครับบีบเน้นข้างบนนี่ให้ตึงนิดนึงข้างล่างนี่ปล่อยมันฟูไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาตีไปเนี่ยสายเอ็นคนและนี่ก็คือวิธีการปั้นเหยื่อตกปลาแบบลูกโดดซึ่งจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับวิธีอื่นๆแค่นี้แค่ตีได้เลยนี่ตกได้เลยง่ายๆลูกโดดลูกโดดตกง่ายครับลูกโดดนี่ก็ปั้นแบบเม็ดขนาดพอๆตะกั่วเลยนะครับดูนะฮะเราก็มองปุ่งปานนิดนึงวิธีนี้จะตกได้ทุกที่มันเป็นขั้นพื้นฐานของการตกปลานะครับพอเหยื่อในลักษณะนี้นะฮะเราก็ตีเราพยายามใช้แอคชั่นคันดิดตีเหยื่อเหยื่อจะไปได้ไกลครับบางคนอาจจะแขวงเหยื่อนี่ครับแต่ไม่จำเป็นผมว่าไม่จำเป็นนะครับอยู่เฉยๆก็ได้ครับอยู่เฉยๆแล้วเราตีเรามาใช้แอคชั่นคันดิดนิดนึงจะไปได้ไกลวิธีการตีเหยื่อแบบลูกโดดก็เหมือนกับวิธีอื่นโดยทั่วไปแต่ที่สำคัญพยายามตีให้เข้าใกล้หมายมากที่สุดเองปูไม่ได้เลยครับจับปลาช่วยเยอะจะเห็นสายปุ้งไปอย่างนี้ครับเห็นสายวิ่งเลยครับครับบางที่นะจะมีเทคนิคอย่างพอปล่อยสายตึงกินไวบางที่ก็ปล่อยสายลอยอย่างนี้ครับก็ปล่อยสายลอยก็ดูลักษณะพอปลามาช่วยเยอะปุ๊บสายจะเดินเราก็จะปิดหน้าลอกนิดนึงเราก็กอวัดกับคุ้นเหมือนกันวัดได้บางที่จะกินสายตึงที่กินสายตึงเราก็เซตสายให้ตรงๆแล้วก็เปิดตีตะปูนไว้แล้วก็นิ้วเกี่ยวสายไว้นิดนึงมันจะสัมผัสดีเราจะรู้เวลาปลามันยืนมันจะกระตุกที่มืออย่างนักตกปลาใหม่ๆเขาไม่รู้วิธีการเปิดสายมันหย่อนไปยังไงครับเขาเซตฮุกเลยมีโอกาสติดไหมอย่างนั้นครับติดยากกันครับคือเซตฮุกเลยระยะสายลอยต้องคนวัดแรงจริงอ่ะวัดแรงวัดแรงมากแต่ท่านเมื่อถามว่าตั้งสายตรงไว้ดีที่สุดเพราะว่าจังหวะวัดตามติดปลาง่ายสายจะตึงตลอดบางที่ก็กินแบบปากเบาที่ก็กินค่อยๆดึงวัดอยู่เลยบางที่ก็ลงไปวิ่งเลยเงี้ยแต่ระบบการยืนจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันมีไหมกีบปลามันเยอะๆในพวกปลามันว่ายไปมันโดนสายครับมีบ้างแต่ส่วนมากปลาโดนสายมันจะโดนลักษณะว่าสายจะขยับนิดเดียวแล้วก็หย่อนถ้าปลากินมันลักษณะสายจะไปค่อยๆดึ๊ดแล้ววิ่งยาวครับมีกินครับเมื่อปลามาเฉยเหยื่อข้อสำคัญก็คือต้องรีบกรอสายให้ตึงแล้วจึงค่อยเซตฮุกจากนั้นก็ตั้งคันเบ็ดให้ตรงอยู่ตลอดเวลาในการเยื่อกับปลาถ้าหลุดมีเพราะว่าพอหย่อนปุ๊บเนี่ยตะกั่วมันจะห้อยลงนี้มันจะดึงเบ็ดลงมันติดดูดจ้ามันบางทีมันอาจเบ็ดจะไปมามันจะเปลี่ยนตำแหน่งคนก็
บางทีวัดอาจจะฟาวก็มีติดหางติดอะไรเงี้ยอาจจะสังเกตดูง่ายถ้าปลาฟาวพวกกาปลาติดหางเงี้ยวัดมาปุ๊บเนี่ยเวลาปลามันสู้ปลายคันจะสั่นสายจะนิ่งอยู่ตลอดปลายคันจะสายเงี้ยติดแปลว่าติดหางติดหางเราจะรู้เลยปลายคันจะแหว่งไปเงี้ยแหว่งซ้ายแหว่งขวาเงี้ยมันจะสู้ไปอยู่กับที่เต้นมันจะเต้นตลอดเลยนะมันจะดิ้นตลอดทีนี้มันจะคือมาตลอดเงี้ยออกกันมาครั้งก็แสดงว่าติดปากแน่นอนง่ายว่าถ้าเกิดลักษณะติดทางเราอัดมาได้ก็โอเคถ้าเราไม่บรรลุเงี้ยเราควรเสียเวลาเราไม่ทันเลยหรือว่าเปล่าเสียเวลาเราไงเราจะไม่ทันอะไรหรอกตัดปลาก็ต้องระวังนิดนึงถ้าปลาฟาวจะติดเป็นอาจจะหลุดง่ายคนตัดปลาเวลาหาปลาขึ้นมานะไม่ควรโหนหนักนะครับตะปูหลุดทีมันจะโดนหางแล้วจะอันตรายตำแหน่งที่ถูกต้องการตัดปลาควรยืนห่างคันเบ็ดไหมครับหรือว่ายืนยังไงครับดูลักษณะนะถ้าปลาอยู่ด้านนี้ก็ควรจะเข้าด้านขวาครับถ้าปลามาด้านขวาก็ควรจะเข้าด้านซ้ายครับดูง่ายแต่ปลานี่ง่ายว่าลักษณะพอเข้าดูคือหัวปลาที่นั่นครับปลามุดยังไม่ต้องแย่ถึงไปครับถ้ายังไม่ยอมครับตัวนี้ไม่ต้องไปอัดแรงมากแรงมากมันจะง่ายครับยอมไม่เลิกยอมนะครับยอมจะตัวนี้เข้าไปหาจุ๊บโอเคอันนี้มีหลักการอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับครับครับเพื่อนนักกีฬาใหม่ๆนะฮะจะไม่รู้พอปลาเข้าขวิ่งปุ๊บเนี่ยครับลักษณะปลาท้องแล้วปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะงัดขึ้นอย่างนี้เลยครับงัดขึ้นอย่างนี้นะครับโอกาสที่ตรงนี้จะพังเยอะอ่ะครับครับพังเยอะเลยครับคือมาสวิงจะแตกตรงนี้หักช่วงนี้หักครับไม่ควรหิ้วปลาลักษณะนี้ครับครับพอตัดปลาขึ้นปุ๊บเนี่ยมันยกอย่างนี้ครับเนี่ยฮะเราพอช้อนเสร็จปุ๊บแล้วเรายกขึ้นมาตรงนี้นี่คือวิธีการยกที่ถูกต้องยกที่ถูกต้องครับสวิงจะไม่พังครับมันจะเป็นการที่ว่าคุยงานว่าของเราจะอยู่ได้ดีอยู่ได้นานต้องหิ้วลักษณะนี้ครับบางคนอาจจะห่วงสวิงเราไม่อยากให้เราปิดช้อนเพราะว่าเราช้อนผิดอ่ะช้อนแล้วเราไปงัดแบบนี้อย่างนี้ไม่ถูกครับงัดนี้มันจะพังผิดวิธีนะครับผิดวิธีครับต้องหิ้วแบบนี้ครับปลาจะใหญ่หรือจะเล็กก็แล้วแต่เราจะควรในหิ้วแบบนี้ครับครับแบบนี้จะยกขึ้นมาจากการมันสำหรับวิธีการตัดปลาที่ถูกต้องเมื่อปลาเข้าอยู่ในสวิงแล้วควรยกสวิงขึ้นในแนวตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้คอสวิงรับน้ำหนักมากจนเกินไปอาจทำให้คอสวิงหักได้ทีนี้เรามาดูเทคนิคในการเอาเบ็ดออกจากปากปลาโดยการใช้หลอดขนมกินฮะดูนะอันนี้ติดแน่นนี้บางทีเราจะมือดึงไม่ออกเราก็หาหลอดมาหาหลอดกาแฟนี่นะครับหลอดกาแฟแล้วก็พับเข้าไปนะในไว้ในตัวเบ็ดดึงสายเอ็นให้คู่ขนานกับตัวปลาอย่างนี้ลักษณะเดียวกันคุยง่ายว่าเราตกจานมีเลือดตกอะไรแล้วแต่ติดปลาลักษณะนี้แล้วเราควรจะดึงแบบนี้ค่อยๆดึงแค่นี้ก็หลุดแล้วครับหลุดง่ายๆเลยครับคนให้มือแกะนานเลยแกะไม่ยอมออกสำหรับนักตกปลามือใหม่ที่ไม่มีทีไม่มีอะไรไปนะครับเห็นไหมป๋องตกแบบลูกโดดแป๊บเดียวก็ได้ปลาสวายเยอะมากเลยกินง่ายโอ้พี่เทคนิคมันก็เหมือนกับการฝังเข็มเลยครับครับเหมือนกันแต่ว่าวิธีการปั้นเหยื่อไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับผมเป็นไงทั้งสามวิธีโอ้พี่วันนี้ได้ความรู้เยอะมากขอบคุณพี่จริงชอบไหมล่ะชอบครับแล้วถ้าเกิดเทคนิคเหล่านี้ผมนำไปใช้ในหมายธรรมชาติเป็นไปได้ไหมครับอาจจะไปประยุกต์ใช้ได้นะแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นใครใช้นะครับถ้าลองเอาไปใช้ได้ผลยังไงก็บอกพี่ด้วยก็แล้วกันครับแต่วิธีการตกปลาอย่างมันมีอีกเยอะถ้ามีโอกาสแล้วที่จะพาไปดูวิธีอื่นได้ครับพี่ขอบคุณมากเลยครับครับคือน้องเขาสงสัยวิธีการตกปลาแบบไร้สารครับได้ยินมามันมีไร้สารนี่มันเคยได้ยินชื่อน้ำมันไร้สารแต่การตกปลาไร้สารมันมีวิธีการประกอบเป็นยังไงการตกปลาแบบไร้สารเป็นชุดสายหน้าแบบหนึ่งครับนะเป็นชุดสายหน้าแบบซึ่งประกอบด้วยตัวนี้นี่ครับคำว่าปั้นหินปั้นหินครับปั้นก็เหมือนวิธีปั้นตะกร้อทั่วไปนะครับคือหุ้มไปเลยหุ้มไปแล้วเราปั้นแน่นไหมครับตะกร้อครับไม่ต้องแน่นมากครับพอสมควรครับพอตึงๆกะดูว่าตีแล้วไม่แตกกลางอากาศแต่ลงน้ำแล้วไม่แตกการตีทุ่งกระสือนี่
ขอได้รับความขอบคุณจากบริษัท GM Discovery จำกัดสวัสดีครับค่ากว่าแล้วโอ้โหได้ปลาตัวใหญ่เลยนะพี่แล้วเป็นที่โอ้โหตัวกำลังกินแล้วนะครับพี่หน้า4 3 2ครับหน้า4 3 2ไม่